ฮัลโหลครับฮัลโหลค่ะออมสคูลนะคะครับผมอันนี้เมื่อกี้ยิงมาหรือเปล่าคะใช่ครับโอเคก็น้องชื่ออะไรเอ่ยชื่อนนท์ครับน้องนนก่อนอื่นขอรหัสผ่านของออมสคูลก่อนค่ะน้องนนรู้รหัสผ่านไหมเอ่ยรู้ครับขอหน่อยออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลใช่ไหมครับใช่ถูกต้องเก่งมากก็ครับน้ผองมนนอยู่ชั้นอะไรคะโรงเรียนอะไรหรือว่าจังหวัดอะไรเอ่ยอยู่ม .5 โรงเรียนมารีโคราชครับโรงเรียนมารีโคราชโอเคโรงเรียนมารีวิทยาจังหวัดโคราชครับอ๋ผอมมารีวิทยาจังหวัดโคราชครับผมโอเคน้องนนมีอะไรมาปรึกษาพี่คะวันนี้คืออยากถามครับคือผมอยู่ม .5 แล้วแล้วแบบอยากเข้าคณะแพทย์ศิริราชแต่แบบคือไม่ใช่คนเก่งอะไรมากแล้วแบบว่าคืออย่างวิชาที่ใช้หลักๆแบบคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยครับคือผมไม่ถนัดคณิตเลยไม่ถนัดฟิสิกส์ไม่ถนัดวิชาคำนวณนะครับควรจะเริ่มต้นหรือฝึกยังไงดีครับโอเคน้องนนท์บอกว่าไม่ถนัดคณิตฟิสิกส์ที่เป็นคำนวณแล้วมีวิชาที่น้องนนท์ถนัดไหมเอ่ยหรือว่าวิชาที่ชอบคิดว่าทำได้ดีอย่างเนี้ยจะเป็นพวกชีวะพวกอังกฤษพวกไทยสังคมอะครับถนัดชีวะอังกฤษไทยสังคมใช่ไหมครัแลบ้วพี่อยากรู้ว่าน้องนนเนี่ยมีทัศนคติต่อวิชาคณิตฟิสิกส์ยังไงแบบคือเปิดใจกับมันไหมหรือว่าแบบไม่เอาเลยอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนนะคือจะหนีมาตลอดแต่ว่าเพิ่งมาช่วงแบบว่าช่วงหลังจากสอบมิดเทอมเนี่ยคือแบบเอออยากสู้อยากลองกับมันอะไรเงี้ยครับโอเคก็พี่ว่าเป็นความคิดที่ดีนะก็คือเหมือนน้องนนเนี่ยเริ่มเปิดใจกับคณิตฟิสิกส์แล้วก็แล้วพี่ถามนิดนึงว่าตอนนี้น้องนนแบบเริ่มเก็บเริ่มอ่านเก็บไว้หรือยังแบบเก็บเนื้อหาหรือยังบ้างเอ่ยกำลังเริ่มครับกำลังแบบเริ่มเก็บเนื้อหาใช่ไหมครับโอเคแล้วก็สิ่งที่เรากังวลคืออะไรนะเรากังวลว่าเราไม่ถนัดคณิตอะไรอย่างนี้ควรจะเตรียมตัวยังไงใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะคือเริ่มยังไงโอเคแล้วคือพี่อยากรู้ว่าแบบน้องนนมีเรียนพิเศษหรือว่าอ่านหนังสือแบบทุกวันนี้อ่านหนังสือแบบตารางเป็นยังไงบ้างเอ่ยก็คือไม่ได้เรียนพิเศษนะอ่านหนังสือเอาเองคือซื้อหนังสือแบบโจทย์ดูอะไรเงี้ยครับโอเคก็แล้วแบบปกติอ่ะอ่านหนังสือแบบที่อ่านหนังสือเองอ่ะแบบจะอ่านช่วงไหนแบบวันละประมาณกี่ชั่วโมงเนี้ยพอบอกได้ไหมเอ่ยคือถ้าเป็นช่วงก่อนๆนะผมจะแบบว่าไม่ค่อยอ่านเลยคือสมาธิสั้นอ่านได้นิดเดียวแล้วก็ลุกไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือช่วงนี้ก็จะตั้งเป้าแบบว่าอ่านให้ได้4 ชั่วโมงต่อวันอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าวันที่ไปเรียนโอเคแล้วพี่อยากรู้ว่า4 ชั่วโมงอ่ะคืออ่าน4 ชั่วโมงรวดเลยเหรอก็คือแบ่งวิชาละ2 ชั่วโมงอ่ะอ๋อโอเคแล้วคือที่น้องนนท์บอกว่าก่อนอันนี้เป็นคนสมาธิสั้นใช่ไหมอ่านนานๆไม่ได้แล้วที่อ่านวิชาละ2 ชั่วโมงเนี่ยเราสามารถโฟกัสได้ไหมแบบทั้ง2 ชั่วโมงก็มีหลุดบ้างค่ะแต่ว่าจะดึงกลับมาให้เร็วที่สุดโอเคก็เหมือนตอนเนี้ยโอเคสรุปนะคือน้องนนท์อยากเข้าหมอศิริราชใช่ไหมแต่ว่าคือไม่ถนัดฟิสิกส์ไม่ถนัดคณิตวิชาคำนวณแล้วเหมือนกังวลใช่ไหมว่าแบบควรจะเริ่มยังไงแล้วถามนิดนึงว่าพวกชีวะไทยสังคมที่น้องนนท์บอกว่าโอเคเนี่ยคือน้องนนท์กังวลกับมันหรือเปล่าแบบหรือว่าโอเคไม่เลยโอเคอ๋อโอเคไม่เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราไปโฟกัสที่คณิตกับฟิสิกส์กันสำหรับคณิตกับฟิสิกส์เนี่ยพี่รู้สึกว่าวิชาคำนวณเนี่ยมันเป็นวิชาที่ต้องใช้ทักษะคือเราต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆอ่ะคือไม่ใช่ว่าเราจำเราอ่านปุ๊บเราจะทำข้อสอบได้ไม่ใช่ว่าเราจำได้เราทำข้อสอบได้เหมือนชีวะอย่างเงี้ยมันต้องฝึกฝนทักษะไปเรื่อยๆดังนั้นตอนนี้น้องนนยังอยู่ม .5 ยังมีเวลาเตรียมตัวใช่ไหมเราก็ลองถ้าแบบถ้าคิดว่าเนื้อหาแม่นแล้วเราลองทำโจทย์เลยก็ได้แต่ว่าถ้าเนื้อหายังไม่แม่นเนี่ยลองอ่านเนื้อหาไปทีละบทแล้วก็ลองรีวิวทำโจทย์ไปทีละบทอย่างเงี้ยแบบอ่านคณิตบทนึงแล้วก็ทำโจทย์ไปบทนึงอ่านฟิสิกส์บทนึงทำโจทย์ไปบทนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอเราเริ่มเก็บเนื้อหาเริ่มแม่นกับเนื้อหาแล้วเนี่ย
ก็ค่อยมาตะลุยโจทย์อ่ะคือแพทย์เนี่ยก็ใช้9เออ7วิชาสามัญใช่มั้ยแล้วก็เอาโจทย์9วิชา7วิชานั้นน่ะมาลองทำเพราะว่าคือพี่รู้สึกว่าไอ้โจทย์พวกเนี้ยมันออกแนวเดิมๆนะอืมครับประมาณนี้ก็งั้นๆอะไรนะแล้วก็คือจะถามอีกข้อหนึ่งคือผมถามว่าคือผมได้ยินมาบ่อยว่าแบบว่าบางครั้งเตรียมการเตรียมตัวหรือการวางแผนอ่านหนังสือครับบางคนเขาก็จะวางแผนแบบเดือนนี้อ่านอันนี้เดือนนี้อ่านวิชานี้แต่ว่าผมก็คือจะแบบว่าพยายามจะอ่านแบบว่า2วิชาใน1วันอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราควรเตรียมแบบไหนถึงจะถูกครับอ๋อจริงๆพี่รู้สึกว่าการเตรียมตัวอ่านหนังสือมันไม่มีวิธีไหนผิดถูกมันขึ้นอยู่กับว่าวิธีไหนมันเหมาะกับเรามากที่สุดต่างหากคือสำหรับพี่อ่ะตอนพี่เตรียมอ่านอ่ะพี่ก็ไม่อ่านวิชาเดียวรวดนะคือพี่เบื่อพี่แบบจะอ่าน2วิชาต่อ1วันเหมือนกันอืมเพราะฉะนั้นคือถึงคนอื่นจะพูดยังไงอ่ะแต่ถ้าวิธีแบบนั้นมันไม่เหมาะกับเราอ่ะมันก็ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดถูกไหมเพราะฉะนั้นเราเลือกวิธีที่เหมาะกับเราดีกว่าแบบไหนที่เราทำแล้วรู้สึกชอบรู้สึกสบายใจอย่างเงี้ยเออก็ทำไปแบบไม่ต้องกังวลว่าแบบคนอื่นเขาอ่านอย่างนี้เราแบบไม่อ่านตามคนอื่นมันจะผิดไหมอะไรเงี้ยเลือกวิธีที่เหมาะกับเราที่สุดดีกว่าค่ะครับอืมแล้วก็เมื่อกี้คือที่น้องนุ่นบอกว่าเป็นคนสมาธิสั้นใช่ไหมคือพี่แนะนำอย่างหนึ่งว่าเราอาจจะแบบลองตั้งเป้าก็ได้ว่าแบบอ่านสัก45นาทีแล้วพักแบบเดินไปเข้าห้องน้ำไปกินขนมสักแบบ10-15นาทีแล้วค่อยมาอ่านใหม่อย่างเงี้ยก็ได้พี่รู้สึกว่ามันจะทำให้เราโฟกัสได้ดีขึ้นสำหรับคนที่แบบอ่านหนังสือไม่ได้นานๆอย่างเงี้ยหรือตอนพี่เนี่ยตอนนี้พี่รู้สึกแบบเอ้ยเบื่อจังพี่จะตั้งเป้าว่าเอออ่านถึงหน้านี้แล้วเดี๋ยวจะไปพักนะอะไรเงี้ยอืมแบบไม่จำเป็นต้องแบบเอ้ยหลุดแล้วดึงกับตัวเองเข้ามามากแบบให้เร็วที่สุดอย่างเงี้ยคือถ้าเราทำแล้วเราโอเคอ่ะก็ไม่เป็นไรก็ดีแล้วแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเรากดดันตัวเองมากเกินไปอ่ะก็แบบพี่ไม่อยากให้กดดันตัวเองมากเกินไปนะแล้วก็เออถ้ากดดันตัวเองมากเกินไปก็ผ่อนคลายลงอย่าแบบอย่าตึงเกินอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวระยะยาวแล้วมันจะเครียดเอาอะไรอย่างนี้ครับผมโอเคไหมเอ่ยโอเคครับโอเคมีอะไรสงสัยอีกไหมคะแล้วคือผมอยากรู้ว่าแบบบางครั้งเราอ่านหนังสือครับหรือระยะเวลาของกว่าจะสอบของผมอย่างม.5คือมันนานสักปีนึงอย่างเงี้ยครับคือแล้วแบบบางครั้งในแต่ละวันเนี้ยไฟเราหมดไฟอ่านหนังสือเราหมดอะไรเงี้ยเราควรจะทำยังไงดีครับคือไฟหมดนี่หมายถึงแบบเอ้ยไม่อยากอ่านแล้วหรือว่าแค่แบบเบื่อชั่วคราวอะไรอย่างงี้หรอคือฟิลแบบไม่อยากอ่านแล้วเหนื่อยอะไรเงี้ยครับอ๋อก็คือถ้าเป็นพี่อ่ะมันถ้าแบบเป็นไฟหมดเลเวลเบาๆอยู่เนี่ยพี่จะแบบไปทำอะไรแบบที่พี่ชอบแบบไปออกกำลังกายบ้างดูซีรีส์ดู YouTube บ้างอะไรเงี้ยแล้วพอเราแบบพักถึงจุดๆหนึ่งอ่ะเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราพักเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะแบบแล้วพี่อ่ะก็จะกลับมาอ่านหนังสืออีกรอบนึงหรือว่าถ้ารู้สึกแบบหมดไฟขั้นรุนแรงเลยเนี่ยก็ถ้าเป็นพี่จะแบบนึกถึงว่าแบบเอ้ยถ้ามันประกาศผลมาแล้วไม่มีชื่อเราอะเราจะเสียใจมากไหมอะแบบเราจะเสียดายไหมที่วันนี้เราไม่ตั้งใจอะไรเงี้ยแต่อันนี้เอาไว้ใช้แบบกรณีรุนแรงก็พอเพราะว่าแบบคือพี่รู้สึกว่าบางทีคิดแบบเนี้ยมันอาจจะแบบกดดันตัวเองมากเกินไปอะไรเงี้ยคือถ้าแบบเราเบื่อเราหมดไฟแบบถ้าเป็นขั้นเบาๆอะก็ลองไปผ่อนคลายทำอะไรที่เราชอบก่อนครับผมโอเคไหมเอ่ยโอเคครับโอเคค่ะมีอะไรสงสัยไหมไม่นะครับโอเคแล้วก็วันนี้มันเป็นไลฟ์สิ้นปีใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่ก็มีโค้ดของคนดังทั้งหมด26โค้ดค่ะก็ให้น้องนนท์เนี่ยเลือกมาหมายเลข1ถึง26แล้วเดี๋ยวเราจะมาอวยพรกันด้วยโค้ดค่ะเลข21ครับ2121เป็นคำคมของอับราฮัมลินคอล์นค่ะก็เขาบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดในการทำนายอนาคตก็คือการสร้างมันขึ้นมาเองคืออันเนี้ยพี่ชอบคำคมนี้นะคือเหมือนแบบอนาคตอ่ะอาจจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่สามารถทำนายได้ใช่ไหมแต่ว่าอนาคตอ่ะมันก็คือผลจากการกระทำของวันนี้เพราะฉะนั้นเราก็คือสิ่งที่เราทำวันนี้มันก็จะไปส่งผลในอนาคตนั่นเองมันก็เหมือนกับสิ่งที่น้องนนท์ทำอยู่อ่ะ
คือน้องนนถ้าเริ่มอ่านหนังสือวันนี้ในอนาคตที่น้องนนแบบสอบวันที่น้องนนสอบในอนาคตอ่ะถ้าเราอ่านสะสมมาเรื่อยๆแน่นอนว่าอนาคตวันสอบน้องนนก็ต้องประสบความสำเร็จใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าน้องนนอยากทำนายอนาคตของตัวได้อ่ะน้องนนก็ต้องสร้างมันขึ้นมาเองตั้งแต่วันนี้เลยโอเคไหมเอ่ยโอเคครับแล้วคือที่อยู่ครับที่ส่งให้ใน SMS ผมส่งให้ในอินบ็อกซ์ในเพจได้ไหมครับอ๋อได้ค่ะก็ส่งมาอินบ็อกซ์ในเพจก็ได้แล้วก็เดี๋ยวออมสกูลก็จะส่งออมสกูลแพลนเนอร์ไปให้ถึงบ้านเลยนะคะส่งชื่อแล้วก็ที่อยู่มาในอินบ็อกซ์ก็ได้ครับผมโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ